เหตุการณ์ต่อมาถือว่าเป็นข่าวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมกรณีที่ว่ามีผับย่านเกษตรนวมินทร์เนี่ยทางเจ้าของผับกับกาดเขาทะเลาะกันครับคือเจ้าของเนี่ยอ้างนะคะว่าเรียกกาดมาตักเตือนปรากฏทะเลาะกันยื้อแย่งปืนแล้วปืนเกิดลั่นกลายเป็นว่ากระสุนเนี่ยเข้าตัวกาดแล้วทำให้เสียชีวิตหลังจากที่พ่อแม่ผู้เสียชีวิตทราบเรื่องถึงกับต้องจุดธูปไหว้เลยค่ะไม่ใช่มนุษย์เลยอ่ะมันโหดร้ายมากนะลูกช่วยแม่นะลูกช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยขอให้ทุกสิ่งกระจ่างนะลูกเห็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วแม่จะพาลูกกลับบ้านไปสู่สุคตินะลูกนะขอให้คือแบบนี้คุณผู้ชมที่คุณแม่ผู้เสียชีวิตต้องจุดธูปขอทั้งที่สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วหรือว่าจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วเนี่ยก็คือเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่ามันเป็นการฆาตกรรมหรือการจงใจและต้องมีหลายคนไม่ใช่แค่เจ้าของผับเพราะว่าเจ้าของผับอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นแต่คุณแม่ไม่เชื่อนะคะคุณแม่ค่ะจุดธูปบอกลูกชายที่เป็นผู้เสียชีวิตชื่อว่านายณัฐพลอายุ23ปีซึ่งเป็นกาดของร้านอาหารกึ่งผับดังย่านเกษตรนวมินทร์ให้ไปสู่สุคติแล้วก็ขอให้ลูกชายดลจิตดลใจให้เจ้าหน้าที่เร่งหาหลักฐานคลี่คลายคดีให้ได้ค่ะโดยผู้เสียชีวิตนายณัฐพลเนี่ยค่ะถูกนายธวัชชัยอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของผับยิงหัว1นัดเสียชีวิตที่ห้องทำงานในร้านนะคะโดยเจ้าของร้านเนี่ยอ้างว่าตอนนั้นเรียกนายณัฐพลเข้าไปตักเตือนเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อนจะบานปลายทะเลาะกันรุนแรงและทำปืนลั่นใส่ครับค่ะครอบครัวเนี่ยคือยังไม่เชื่อนะคะว่าในวันที่เกิดเหตุจะมีเพียงลูกชายอยู่กับเจ้าของผับแค่2คนเพราะครอบครัวบอกว่าลูกชายเป็นกาดใช่ไหมคะครับเป็นคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงเคยต่อยมวยจึงเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยครับคือถ้าแค่ทะเลาะกันแล้วใช้กำลัง1ต่อ1เนี่ยก็มองว่าลูกชายไม่น่าจะคือคุณแม่ก็มองว่าเรื่องของไซส์ตัวด้วยเรื่องของกำลังด้วยใช่ค่ะก็เลยมองว่าเอ๊หรือจะเป็นการจัดฉากให้กลายเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นหรือไม่นะคะสาเหตุที่ครอบครัวเชื่อแบบนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีวงจรปิดนะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองครึ่งของวันที่20มิถุนายนเจ้าของผับเนี่ยได้เรียกผู้เสียชีวิตไปยืนเคลียร์กันที่หน้าร้านแล้วมีการล็อกคอพาไปคุยต่อในร้านก่อนที่จะมีการยิงกันขึ้นนะคะจากนั้นเจ้าของร้านผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีแล้วทิ้งศพเอาไว้ในร้านโดยเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเกือบเช้าเลยค่ะก็จะเห็นว่ารถของผู้ก่อเหตุกลับมาที่ร้านครับมีผู้หญิงลงมาจากรถล็อกประตูร้านแล้วก็ขับออกไปเหมือนกับว่าขังศพเอาไว้ในนั้นน่ะนั่นสิทีนี้เวลามันล่วงเลยไปกว่า19ชั่วโมงจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะเจ้าของผับผู้ก่อเหตุถึงได้ตัดสินใจมอบตัวและให้ตำรวจมาตรวจสอบศพในร้านได้คืออย่างนี้คุณแม่เขาคาใจว่าเอ้าหลังเกิดเหตุทำไมเจ้าของผับต้องหมกศพลูกชายไว้ในร้านนานกว่า19ชั่วโมงด้วยอ่ะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆทำไมพอเกิดเหตุแล้วคุณไม่รีบแจ้งตำรวจใช่แล้วหลังเกิดเหตุคุณเอาปืนไปโยนทิ้งน้ำอีกเนี่ยค่ะพฤติกรรมเหล่านี้แม่ผู้เสียชีวิตมองว่าคนก่อเหตุไม่บริสุทธิ์ใจครับถือว่าเป็นข้อพิรุธนะคะและคุณแม่ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยโทรมาบ่นให้ฟังว่าถูกคนก่อเหตุเนี่ยบังคับให้ตัดหัวเกรียนให้ท่าทางลักษณะคล้ายทหารตำรวจเพื่อเป็นกาดของที่ร้านซึ่งลูกชายก็ไม่ได้เต็มใจที่จะทำนะจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งลูกชายเพิ่งทำงานที่นี่ได้ไม่ถึง1เดือนเลยค่ะเกินก่อเหตุแล้วก็ทำไมเรื่องมันเกิดมันไม่ใช่เกิดเมื่อวานนี้ทำไมมันเกิดก่อนหน้านั้นทำไมเขาไม่แบบไม่โทรบอกเราทั้งที่เบอร์โทรนี่ก็อยู่ในเครื่องเขามีทั้งสองเบอร์ติดต่อได้ตลอดคนที่ยิงเขาอ่ะตอนที่หนูไปฝากอ่ะนะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาแบบผงผางมากอยากฝากบอกว่าให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำและก็ชดใช้กรรมที่เขาสร้างอะค่ะก็ยังติดใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วงเกิดเหตุนะคะครับด้านตำรวจเองค่ะก็ได้สอบปากคำเจ้าของผับแล้วที่เป็นผู้ก่อเหตุซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือฆ่าและยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ปืนลั่นแล้วหลังเกิดเหตุตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยถอดเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดออกโอ้นี่แขกไม่รู้นะเนี่ยว่าจะทำอะไรนะแต่ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกแล้วเอาเซิร์ฟเวอร์พร้อมปืนกลับไปที่บ้านก่อน